มื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้พาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวสาระที่น่ารู้เกี่ยวกับแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีร่องรอยจารึกที่ติดอยู่บนผนังเสาระเบียงชั้นนอกและชั้นในกันไปแล้วแต่ร่องรอยจารึกไม่ได้มีแค่โครงกลบทเท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะพามันลงลึกเข้าไปถึงรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจอีกดังนั้นวันนี้ผมจะมากราบเรียนถามพระอาจารย์ให้ท่านช่วยสอนและอธิบายถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสำหรับเรากันครับกราบนมัสการพระอาจารย์และขอสวัสดีท่านดร.แสวงนินนามะนะครับหลังจากที่ผมได้ศึกษาและเดินชมถึงโครงกลบทและกลโครงกลบทรอบพระระเบียงเสาทั้ง4ทิศแล้วเนี่ยนะฮะทำให้ผมรู้เลยครับว่าอัจฉริยภาพของคนในสมัยโบราณเนี่ยมีความสุนทรีทางอารมณ์เนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยแต่มีอยู่เรื่องนึงครับก็คือในเรื่องของคัมภีร์ฉันท์หนึ่งในคัมภีร์ฉันท์ที่มีความนิยมแล้วก็มีความไพเราะมากๆเลยเนี่ยของวัดโพธาเตียนนั่นก็คือคัมภีร์ฉันท์วุฒโตไทยเจริญพรเมื่อพูดถึงโครงฉันเนี่ยนะเป็นศาสตร์ของนักปราชญ์นะผู้ที่มีความรู้ในด้านนิรุตติศาสตร์เพราะฉะนั้นการที่ฉันเนี่ยมีความสำคัญเป็นศาสตร์ชั้นสูงเจริญพรแล้วสำหรับในดร.แสวงนะครับความคิดเห็นทางข้อมูลทางความรู้ในเชิงฉันท์วุฒโตไทยอะครับดร.แสวงมีคำแนะนำยังไงบ้างครับอันที่จริงคือฉันท์วุฒโตไทยเนี่ยมีความเป็นมายาวนานมีมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์วรรณคดีประวัติศาสตร์วรรณกรรมอินเดียโบราณถ้าเราย้อนดูประวัติพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพระองค์ทรงศึกษาเนี่ยหลายศาสตร์หนึ่งในนั้นก็คือนิรุตติศาสตร์นิรุตติศาสตร์เนี่ยจะสนใจแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับภาษาศาสตร์แล้วภาษามันมีหลายระดับโดยเฉพาะระดับของภาษาที่ดีก็คือภาษากวีตำราสำหรับแต่งฉันท์ในอินเดียเดิมทีเขาเรียกว่าปิงคลศาสตร์ปิงคลศาสตร์เนี่ยแต่งโดยท่านปิงคลาจารย์พุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศศรีลังกาแล้วท่านพระมหาสังฆลักขิตะมหาเถระชาวศรีลังกาเนี่ยท่านก็เรียบเรียงแล้วก็รจนาแต่งคัมภีร์วุฒโตไทยโดยรับอิทธิพลมาจากปิงคลศาสตร์หรือนิรุตติศาสตร์หรืออลังการศาสตร์ในอดีตต่อมาพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาสู่สังคมไทยเนื่องจากว่าพุทธศาสนาเนี่ยรับมาจากลังกาครับมาอยุธยาเราเรียกว่าลังกาวงใช่มั้ยครับเราก็เลยรับอิทธิพลตรงเนี้ยในการแต่งฉันท์แล้วในอดีตนิยมแต่งเป็นฉันท์ภาษาบาลีฉันท์ภาษาไทยนี่ยังไม่นิยมแต่งเพราะเราถือว่าฉันนี่เป็นของสูงจริงๆต่อมาเข้าสู่คัมภีร์วุฒโตไทยในศรีลังกาเนี่ยท่านพระมหาสังคิลกิตะสามีท่านแต่งเป็นภาษาบาลีเนี่ยสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณคือบูชาพระรัตนตรัยแล้วแต่งเรียบเรียงพูดถึงพระไตรปิฎกพอมาถึงในสังคมไทยแล้วก็บางส่วนก็ไปแต่งเพื่อบูชาเทพเนื่องจากว่าคติไทยก็มีคติเรื่องเทพอยู่แล้วแต่งบูชาพระพุทธศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเนื่องจากว่าสังคมไทยของเราเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ปกครองแล้วก็เลยใช้ฉันเนี่ยในการแต่งบทอาเสรวาทบูชาพระมหากษัตริย์เชิดชูพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเรื่องฉันจึงเป็นเรื่องสูงครับเป็นที่น่าสังเกตนะจากพระอาจารย์ครับปัจจุบันเนี่ยถ้าบทอาเสรวาทเราเห็นแต่กลอนคัมภีร์วุฒโตไทยเนี่ยจึงถือว่าเป็นต้นแบบเป็นอลังการศาสตร์และเป็นนิรุตติศาสตร์ชั้นสูงที่คนไทยรับอิทธิพลมาเราก็เลยเลือกเอาคัมภีร์วุฒโตไทยประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาแบบเถรวาทแบบลังกาด้วยแล้วจารึกฉันในวัดโพธาเตียนนี่นะครับถ้านับถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดครับดร.ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดครับถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดใช่ครับพุทธศาสนาเรารับอิทธิพลมาจากลังกาเข้ามาสู่เรื่องภาษาเรื่องวรรณกรรมแล้วก็ที่สำคัญคือเรามาจัดระบบการศึกษาจัดระบบการศึกษาพระอาจารย์นี่ก็เป็นประเรียนธรรม9ประโยคผมเรียกประโยค7ประโยค7เป็นเนนแล้วก็คนที่จะจบประโยค8ประโยค9ได้ต้องแต่งฉันเป็นต้องแต่งฉันเก่งคือเขาจะออกประวัติอย่างเช่นประวัติพระมหากษัตริย์ครับประวัติพระบรมวงศานุวงศ์หรือพุทธประวัติบางส่วนแต่ทุกวันนี้ถือว่าหาได้น้อยมากเลยนะครับเรียน9ประโยคสมัยนี้นะฮะต้องออกมาเป็นภาษาไทยให้แต่งเป็นภาษาบาลีและแต่งเป็นฉันค
ครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของมรดกชาติและทรงคุณค่ามากๆตอนนี้ผมอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับผมว่าคัมภีร์ฉันวุโตไทยเนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ประเภทกี่ชนิดบ้างครับพระอาจารย์ฉันวุโตไทยเนี่ยโดยรวมในคัมภีร์กล่าวไว้ว่าทั้งหมดมี108ชนิด108ชนิดก็แบ่งเป็นวรรณพฤกษ์ฉันวรรณพฤกษ์วรรณพฤกษ์วรรณพฤกษ์นี่81แล้วก็มาตราพฤกษ์27เจริญพรก็บวกกันแล้วก็ได้108เป็น108แต่ว่าที่แต่งไว้ที่วัดโพเนี่ยมีไม่ครบมีเท่าไหร่ครับมี50มี50 108ก็ขาดอีก58มี50ที่อยู่ที่เสาเนี่ยนะมีวรรณพฤกษ์50แล้วมาตราพฤกษ์8แล้วอีก50ที่เหลือไปไหนก็มีเป็นคอเป็นโครงครับเป็นโครงกลบทอีก50รวมเป็น108พอดีเรือนพรโครงทั้งโครงกลบททั้งฉันทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นมรดกของชาติสำคัญมากน้อยเพียงใดครับตอนนี้ครับอยากถามความคิดเห็นของอาจารย์มรดกก็ตอนนี้ก็องค์การยูเนสโกได้รับรองหรือว่ายกย่องให้วัดโพเนี่ยเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเป็นมรดกความทรงจำด้วยนะฮะแห่งโลก นั่นก็คือแผ่นศิลาจารึกของวัดโพนี่แหละ 1,440 แผ่นอยากถามด็อกเตอร์หน่อยครับว่าโครงกาบและกลอนเนี่ยโอเคเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้ความหมายแล้วแต่สิ่งที่ยากและเป็นสิ่งที่ชั้นสูงขึ้นไปอีกนั่นก็คือเรื่องของฉันผมอยากทราบความหมายของคำว่าฉันหน่อยครับท่านด็อกเตอร์อยากให้ด็อกเตอร์ช่วยขยายความนิดนึงนิยามของคำว่าฉันเนี่ยหมายถึงร้อยกลองไทยที่เน้นการแต่งหรือกวีท่านแต่งโดยยึดกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดที่สุดก็คือคำหนักคำเบาหรือคารุละหุครับซึ่งต่างจากกวีประเภทอื่นๆประเภทอื่นเขาจะเน้นคำไม่เน้นวรรณยุกต์ไม่เน้นพยางค์เพราะฉะนั้นฉันเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องยากต้องฝึกให้เข้าถึงเส้นจริงๆถ้าภาษาของนักประพันธ์บางท่านบอกว่าคนส่วนใหญ่เวลาเรียนกาบกรโครงฉันลิลิตร่ายส่วนใหญ่จะเข้าใจแค่สัมผัสนอกกับสัมผัสในแต่ยังขาดอีกสัมผัสหนึ่งคือสัมผัสใจเพราะนั้นคำว่าฉันทะเนี่ยคนที่แต่งต้องสัมผัสได้จริงๆสัมผัสได้ถึงความยากคนฟังก็เข้าใจถึงความยากแล้วเข้าใจถึงเนื้อความว่าต้องการสื่อถึงอะไรเหมือนเวลาเราอ่านกลอนถวายบทอาเสรวัตรู้สึกธรรมดาแต่ถ้าเราได้อ่านฉันมันเข้าไปในใจเพราะมันเป็นเรื่องยากแล้วถวายคนที่เราบูชาเคารพสูงสุดอย่างเงี้ยนี่คือฉันทะอย่างที่จริงๆครับอย่างที่โครงฉันกาบและกลอนเนี่ยจะมีทั้งสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสระหว่างคำอีกด้วยซ้ำไปแต่ลึกซึ้งไปกว่านั้นครับท่านผู้ชมครับคือสัมผัสใจใช่สัมผัสเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นทั้งศาสตร์และเป็นทั้งศิลป์จริงๆของการจะที่คนเราจะแต่งโครงฉันกับกลอนได้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าครับเราจะมาเดินชมทอล์กกันจริงๆเลยครับว่าสิ่งที่เราเห็นบนฉันเนี่ยมันคืออะไรกันบนนั้นนะครับนี่แค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางของความงดงามทางด้านภาษาที่สามารถสร้างสรรค์บทกวีอันไพเราะและแฝงไปด้วยเรื่องราวที่ชวนติดตามมากมายจากช่วงแรกที่เราได้ทราบถึงเรื่องราวของฉันวรรณพฤกษ์กันไปแล้วช่วงหน้าครับเราจะมาสัมผัสตำราฉันมาตราพฤกษ์ในคัมภีร์วุฒโตไทยที่ถูกจารึกในวัดโพแห่งนี้ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกันครับและก็อย่างที่ผมบอกไปในช่วงที่แล้วว่าเราจะมาลงลึกถึงความรู้เกี่ยวกับฉันมาตราพฤกษ์กันต่อเดี๋ยวเราจะไปสนทนากับพระอาจารย์ถึงเรื่องราวความรู้นี้กันต่อเลยครับอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าฉันในตำราวุฒโตไทยเนี่ยมีอยู่2ประเภทนั่นก็คือฉันวรรณพฤกษ์กับฉันมาตราพฤกษ์ครับพระอาจารย์ตอนนี้เนี่ยผมอยากให้พระอาจารย์ช่วยกล่าวถึงความแตกต่างกันหน่อยครับว่าฉันทั้ง2ชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงครับเจริญพรฉันวรรณพฤกษ์เนี่ย
กำหนดอักษรอย่างอักษรในบทส่วนมาตรพฤกษ์นั้นกำหนดครุและละหุเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมต้องรบกวนดร.แสวงนินนามะนะครับช่วยแนะนำวิธีการอ่านเนี่ยผมทราบเล็กๆน้อยเบื้องต้นก่อนนะครับอย่างเช่นฉันนี่เรียกว่าจิตตปทาฉันสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินรสเป็นผู้รจนาโดยคำกราบรัตนาของกรมหมื่นไกรสอนวิชิตแล้วก็ในฉันเนี่ยเป็นฉันที่3ฉันที่3เนี่ยว่าด้วยเหตุแห่งอบาย6ก็คือเรื่องอบายมุข6ครับเหตุอบายมุข6เสาต้นแรกเป็นฉัน6เฉาต้นที่2นี่เป็นฉัน7ฉันเนี่ยเป็นฉัน8เป็นวิจิตราฉันซึ่งมีการบังคับคารุละหุนะครับอย่างเช่นคำอ่านก็คือปราดปฏิบัติวรอัตถหมายเหตุอุบายสุขวัฒนาเว้นกิจทั่วครับรุณอาทันครับตรงนี้ก็คือมีการแบ่งแยกระหว่างคารุและละหุด้วยใช่ๆมีการแบ่งแยกคารุละหุชัดเจนและที่สำคัญบางคำเนี่ยมันเป็นคำบังคับที่จะต้องให้อ่านเกรงว่าผู้อ่านเนี่ยจะอ่านควบเขาก็เลยมีสระกำกับไว้อย่างเช่นเว้นกิจักอย่างเงี้ยกิจักทารุณเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยจริงๆเราอ่านเป็นทารุณแต่เนื่องจากว่าเป็นฉันเราก็ใส่สระอะตรงเป็นทารุณะใช่เป็นทารุณะเพื่อให้เข้ากับการบังคับของฉันครุและละหุใช่เพราะฉะนั้นสำนวนการแต่งกาพย์กรโครงฉันถ้ามีหนักเบาสลับกันเนี่ยหรือบางทีหนักแล้วก็เบาหรือหนักเบาสลับกันไปอันนี้มันเหมือนคลื่นครับมันลีลาจะเป็นลีลาภาษาไทยคือรสในวรรณคดีมันมี4รสอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับ4รสเนี่ยจริงๆแล้วคือเขาย่อมามีรสรักรสโกรธตัดพ้อต่อว่ารสข้ามครวญรสชมในภาษาไทยเนี่ยในภาษากวีอารมณ์4ระดับเนี่ย4ประเภทเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เห็นชัดที่สุดเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจากรูปแบบตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีอีกเสาหนึ่งครับที่อยู่ตรงเสาต้นหน้านะครับเดี๋ยวผมจะต้องรบกวนท่านดร.นะครับช่วยแนะนำหน่อยครับผมว่าการวางเช่นถ้ารู้เราจะเหมือนกับก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับอันนี้เป็นฉันถ้านับตามเสาเนี่ยอันนี้เป็นเสาที่2เสาที่2ก็คือชื่อกุมาระลลิตาฉันเป็นการสอนถึงภรรยาที่ดีเสาแรกนั้นเป็นตนุมัชชาฉันพูดถึงภริยาชั่ว3ประเภทเสาที่2คือกุมารลลิตาฉันพูดถึงภรรยาที่ดี4ประเภทเพราะฉะนั้นเวลาพระท่านไปเทศท่านจะบอกว่าภรรยา7ประเภทอย่างฉันนี่นะครับถูกใช้มากในการประพันธ์ประเภทใดครับฉันถูกใช้มากในการประพันธ์งานที่เป็นวรรณกรรมร้อยกลองเวลาคนไทยศึกษาภาษาไทยเนี่ยเราจะติดคำอยู่2คำคือคำว่าวรรณกรรมกับวรรณคดีวรรณกรรมคือหมายถึงงานแต่งงานประพันธ์ทั่วไปคือยังไม่สามารถเป็นต้นแบบเป็นยอดของวรรณกรรมได้ถ้าวรรณกรรมชิ้นไหนที่เป็นยอดของวรรณกรรมได้เราเรียกว่าเป็นวรรณคดีวรรณคติก็คือเป็นต้นแบบเป็นตัวแบบของวรรณกรรมเพราะฉะนั้นการแต่งฉันเนี่ยถือว่าเป็นยอดของวรรณกรรมใช่ยกตัวอย่างถึงเรื่องหน่อยครับเรื่องราวของวรรณคดีไทยที่ใช้ในรูปแบบของคำฉันอย่างเช่นถ้าเราศึกษาโดยเฉพาะใครก็ตามที่ศึกษาพวกกราบกรโครงฉันเนี่ยน้อยคนที่จะไม่คุ้นเคยกับกฤษณาสอนน้องคำฉันแล้วปัจจุบันก็นิยมเอาไปใช้ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพเผาศพเขียนหนังสือรำลึกพฤกษพกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงโพธนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาความดีก็ปรากฏกิตติยศสฤชาความชั่วก็นินทาทุรยศสยินขจรจากกระดานมาตรพฤกตรงนี้ครับฉันมาตรพฤกกระดานนี้มีวิธีการอ่านยังไงบ้างครับดร.ฉันนี้อยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถนะครับแล้วก็สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินรสเป็นผู้รจนาไว้ฉันเนี่ยจะมีภาษาขอมสมัยก่อนเขียนกำกับไว้แล้วก็บอกวิธีอ่านครับคารุละหุบังคับไว้อย่างเช่นมีคำกำกับไว้ว่ามีบทบังคับว่าบาท1 16มาตราคือ16คำเสมอกันทั้ง4บาทก็คือ1บาทมี16คำแล้วก็1บท
แล้วก็16 16 16เท่ากันใช่เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยชื่อวิสิโลกฉันโดยในฉันเนี่ยถ้าเราอ่านจนจบเราจะพบว่าตรงนี้คือแบบฉันทวรรณพฤษ50ทัศมาตราพฤษแจกจัดอัดดาท่วนตรงนี้คือกรมพระวรรณชิตชินรสโดยคำกราบอาราธนาของกรมไกรสอนวิชิตซึ่งรับองค์การจากต้นเก่ารายการที่3ให้แต่งฉันวรรณพฤษมาตราพฤษเนี่ยเอาไว้แล้วก็มีครบอัดปัญญาสะขนาดครบควรตรงนี้คือรอบล้อมรอบวัดพระเชตุพนมีอยู่ทั้งหมด50คือฉันวรรณพฤษ50บทแล้วก็มีฉันมาตราพฤษอีกทั้งหมด8บทครับมีบอกอยู่ในหมดเรามาดูในฉันอีกจารึกหนึ่งครับถัดไปตรงนี้ก็น่าสนใจมากเหมือนกันนะนี่เป็นมาตราฉันมาตราพฤษอีกแบบนึงครับอันนี้ก็เป็นฉันวรรณพฤษมาตราพฤษอีกแบบในชื่อของชื่อมัตตาสมกะชาติฉันเป็นฉันที่อธิบายความต่อเนื่องจากฉันแผ่นที่แล้วฉันแผ่นที่แล้วเนี่ยจะพูดถึงการแต่งแบบต้นแบบตอนนี้ผมอยากทราบอะไรที่ลึกไปกว่านั้นอีกครับเพราะว่าผมสังเกตเห็นคำบังคับคารุและละหุในบทนี้ครับอย่างเช่นในนี่มีบทบังคับว่ามีทั้งหมด16มาตราแล้วก็เป็นชื่อฉันคือมัตตาสมกะชาติฉันจะมีการบังคับไว้แล้วก็การใช้คำยาวถึง16คำจริงๆแล้วฉันมันมีตั้งแต่ฉัน6จนถึงฉัน22ยังมรดกจารึกที่สำคัญและทรงคุณค่าขนาดนี้นะครับตอนนี้กราบเรียนถามพระอาจารย์แล้วครับว่าทางวัดโพธาเตียนมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรครับเจริญพรการดูแลรักษาแผ่นกีฬาจารึกทางวัดพระเชตุพนก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่เรื่อยๆแล้วก็แจ้งข้อมูลให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าอย่าได้เอาสีไปขูดหรือว่าอย่าได้ไปแตะต้องแผ่นกีฬาจารึกให้ได้รับความเสียหายเจริญพรพูดถึงความมหัศจรรย์ของฉันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้พระอาจารย์ฝากไปถึงคนรุ่นใหม่นิดนึงครับว่าต้องให้ความสำคัญกับมรดกของชาติแบบนี้ยังไงครับเจริญพรคนรุ่นใหม่เนี่ยควรจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกลอนเรื่องฉันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศาสตร์เนี้ยเป็นศาสตร์ชั้นสูงควรที่เราจะอนุรักษ์ไว้เจริญพรเรียกว่ามหัศจรรย์แล้วก็ลึกซึ้งจริงๆเลยนะครับวันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์แล้วก็ดร.มากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับฉันมาตราพฤษในวันนี้ครับจากที่ผมเคยได้ยินมาว่าคนที่ร้อยกรองจะต้องเป็นกวีเท่านั้นแต่วันนี้ครับผมเปลี่ยนความคิดใหม่หมดเลยเพราะมหัศจรรย์วัดโพของเราได้ไขความกระจ่างและเพิ่มเติมมุมมองความรู้ให้กับผมและผมเชื่อมั่นเลยครับว่าไม่ใช่แค่ผมเท่านั้นที่เป็นกวีได้ทุกคนที่ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเป็นกวีขั้นเริ่มต้นได้ทุกคนเช่นเดียวกันต้องขอขอบคุณพลังและแรงบันดาลใจของวัดโพจริงๆครับที่มาจุดประกายสิ่งดีๆให้กับผมและที่สำคัญเรายังได้เป็นส่วนเล็กๆที่สำคัญที่ทำให้มรดกของชาติได้ดำรงอยู่จนชั่วลูกชั่วหลานตลอดนานเท่านานเลยครับในช่วงมรรคากับข้อคิดหลักธรรมที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของความรักกับการใช้อารมณ์ซึ่งท่านเจ้าอาวาสจะให้ข้อคิดในเรื่องนี้อย่างไรเราไปสนทนากับท่านกันเลยครับวันนี้ผมมีเรื่องกราบเรียนถามท่านเจ้าอาวาสครับในเรื่องปัจจุบันเลยตามหน้าข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าคู่รักเนี่ยมักจะทำร้ายร่างกายกันเวลาทะเลาะลามไปจนถึงการฆ่าแกงกันตรงนี้เนี่ยผมอยากมากราบเรียนถามพระอาจารย์ว่ามันเกิดมาจากกรรมเก่าหรือเป็นเพราะเหตุผลอะไรครับพระอาจารย์ก็อาจจะมีส่วนกรรมเก่าก็มีกรรมใหม่ก็มีคือกรรมเก่าเนี่ยหมายถึงอาจจะเคยลักล้างกันมาก่อนแล้วก็กรรมใหม่ก็อาจจะเป็นแบบเป็นไปได้ที่มีลักล้างหรือแย่งความดีความเด่นอะไรซึ่งกันและกันเพราะนั้นเขาจึงทำให้ เรารังเกียจซึ่งกันและกันสามีมาบางทีมาได้เสียก็เราไปแล้วแล้วก็ไปได้กับคนอื่นใหม่แล้วก็มาเยาะเย้ยอะไรต่ออะไรกันพอที่สุดก็แยกย้ายแตกต่างกันไปซึ่งเป็นได้ทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่
กรรมเก่าก็อาจจะมีตั้งความปรารถนาไว้ตอนที่สามีไปทำอะไรไม่ดีแล้วปรารถนาไว้ชาติต่อไปกูจะต้องเป็นเมียมึงนะมึงก็จะต้องมาทำร้ายกูนะกูจะต้องทำร้ายมึงเนี่ยมันเป็นไปได้ซึ่งเมื่อก่อนในเรื่องประวัติเวรเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นเวรเป็นกรรมกันจนไม่รู้กี่ชาติแล้วการฆ่าคนรักของตัวเองครับการทำร้ายร่างกายหรือการฆ่าคนรักตัวเองนี่นะครับมันเป็นบาปที่ใหญ่โตแค่ไหนครับบาปฆ่าคนนี่ตกนรกประการแรกเพราะนรกมันมีขุมใหญ่ขุมเล็กขุมใหญ่มีเยอะแล้วขุมเล็กเนี่ยขุมใหญ่เนี่ยมี8ขุมขุมเล็กมีเยอะนะก็จะต้องไปตกขุมใหญ่ในหลักทางพุทธศาสนานะนะก็จะต้องตกนรกก็ถ้าหากว่าการทำเขาร้ายโดยทำให้บุคคลราชาติเสมอกันเนี่ยตายหรือผู้ที่มีอายุพรรษาหรือมีมากกว่าเราตายก็ตกนรกนี่เป็นประการแรกแล้วเมื่อพ้นจากตกนรกแล้วก็มาเป็นอย่างอื่นต่อไปอีกเป็นการเป็นการรับเวรรับกรรมกันต่อช่วงมาจนกระทั่งมาผลสุดท้ายถึงจะสิ้นสุดกันไปได้แล้วผมอยากขอคำสอนของหลวงพ่อครับในเรื่องว่าจะมีเคล็ดลับยังไงทำให้คู่รักเนี่ยรักกันได้อย่างลงตัวครับแล้วก็ยืดยาวนานคือถ้าเราจะคิดด้านนี้นะเราก็ต้องมองดูความดีของเขาอย่าไปมองความชั่วหรืออย่าไปติดคำยุแย่ของคนอื่นเขาว่าคนนี้ที่เรารักกันได้เนี่ยเพราะอะไรรักเพราะชาติเพราะสกุลหรือรักเพราะรูปร่างหรือรักเพราะมารยาทเราก็พูดกับเขาอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่คนที่ไม่ชอบเนี่ยมาเป่าร้องให้เรารู้อะไรขัดใจเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ควรนิ่งควางไว้อย่างพุทธเจ้าสอนว่าได้ยินเหมือนไม่ได้ยินได้ควางเหมือนไม่ได้ควางนิ่งไว้แต่ว่าเราจะตอบไม่ตอบเป็นเรื่องของเราถ้าเราไม่ตอบก็คือไม่มีผลวันนี้กราบนมัสการขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสนะครับสำหรับข้อคิดดีๆในเชิงธรรมะครับขอเจริญพร